วันนี้เรามีเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบมาฝากกันค่ะโกกิเติมเมนูเดิมๆให้กลายเป็นความอร่อยใหม่วิธีทำวางแผ่นสาหร่ายบนภาชนะตามด้วยเห็ดเข็มทองจากนั้นห่อจัดทรงให้สวยงามและหั่นเป็นชิ้นเตรียมไว้เทแป้งประกอบอาหารราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำมันงาเกลือป่นเสริมไอโอดีนงาขาวคั่วและน้ำคนผสมให้เข้ากันนำเห็ดเข็มทองที่เตรียมไว้ลงชุบให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับซอสเทริยากิพร้อมเสิร์ฟข้างกับเมนูเห็ดเข็มทองพันสาหร่ายกรอบทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ